นายจงคล้ายวงพงศธรค่ะรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมนายสวัสดิ์ทวีรัตน์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีพร้อมคณะเดินทางไปที่ทำการอุทยานแห่งชาติกรุยบุรีค่ะโดยมีนายทัศเนศเพชรคงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกรุยบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนะคะก็ต้องเข้าไปทำความเข้าใจไปทำความรู้จักกับชาวบ้านนะคะซึ่งเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาช้างป่าด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารและใช้แอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือเข้ามาช่วยแจ้งค่ะคือหากพบช้างป่ากำลังออกจากป่านะคะแล้วก็มุ่งหน้าไปตามพื้นที่ทางการเกษตรชุมชนเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์เฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้าโดยเพิ่มความสามารถของกล้อง Ncap ที่มีการนำซิมการ์ดเนี่ยติดตั้งในกล้องเพื่อบันทึกภาพช้างป่ารวมถึงความเคลื่อนไหวต่างๆขณะเดินผ่านหน้ากล้องกล้องทุกตัวจะส่งภาพต่อไปยังระบบประมวลผลกลางค่ะผ่านสัญญาณเครือข่ายของระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ศูนย์เฝ้าระวังช้างป่าเป็นการเตือนล่วงหน้านะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่อุทยานคอยติดตามความเคลื่อนไหวผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอด24ชั่วโมงค่ะหากพบความเคลื่อนไหวของช้างป่าเจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลพิกัดช้างป่าให้ชุดลาดตระเวนเข้าไปผลักดันช้างป่าให้กลับเข้าป่าอย่างทันท่วงทีนะคะไม่ให้ไปเกิดความเสียหายต่อผลผลิตของชาวบ้านรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็กล่าวว่าหลังจากทดลองติดตั้งกล้องระบบ Ncap จุดต่างๆในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีก็มีช้างป่าอยู่ประมาณ300ตัวที่นั่นนะคะติดตั้งมาเป็นเวลา7เดือนพบว่าสามารถบันทึกภาพช้างป่าหมีควายกระทิงเก้งสัตว์ป่าอื่นๆรวม252ครั้งและทำให้ชุดราดตระเวนสามารถผลักดันช้างป่าได้สำเร็จ208ครั้งสามารถลดพื้นที่ความเสียหายทางการเกษตรได้มากนะคะโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นการเลือกให้อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเป็นโมเดลหรือว่าเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาระหว่างช้างป่ากับคนก่อนนำไปใช้ในพื้นที่อื่นทั่วประเทศต่อไปค่ะ